อ้าวทุกคนมาครับเงียบนะอะไรแล้วเมื่อวานเราเฉลยทีเด็ดถึงข้อ15นะครับวันนี้เรามาต่อข้อ16ครับมาเสียงดังเสียงดังของเงียบวันนี้ได้ไหมเอ่ยฮัลโหลนะครับข้อที่16เป็นต้นไปนะครับอย่างที่บอกนะช่วง10ข้อ15ข้อแรกมันจะง่ายนะครับเพราะฉะนั้น15ข้อเป็นต้นมาพี่รู้สึกว่าสบายๆเนาะตั้งแต่ข้อ16เป็นต้นไปจำเป็นแล้วนะครับที่พี่อาจจะต้องใช้สมการเข้ามาช่วยบ้างโอเคป่ะนะข้อที่16นะครับเขาบอกว่าอ่านจนเลยครับตอนนี้เนี่ยมีฟักทอง3ผลโอเคนะเงียบก่อนเร็วแต่ละผลเนี่ยมีน้ำหนักไม่เท่ากันครับแน่ๆรู้เลยว่าแต่ละผลน้ำหนักไม่เท่ากันอาจจะเขียนให้มันรู้สึกว่ามันขนาดดูมีใหญ่มีเล็กแล้วกันเนาะนะครับมี3ผลเสร็จแล้วเขาบอกว่าได้น้ำหนักเป็น21 22แล้วก็25แต่ว่า21นี้อันนี้ใช่อันนี้21มั้ยอันนี้ใช่22มั้ยอันนี้ใช่25มั้ยไม่ใช่มันเกิดจากอะไรครับจับมาบวกกันจับมาบวกกันแล้วได้21เพราะแล้วจะได้21อ่ะต้องเป็น2ผลตรงนี้ใช่ป่ะ2ผลเล็กใช่มั้ยฉันรวมกันตรงนี้เป็นอะไร21แล้วก็22คือใครดี22จะเกิดจากใครดีผลเล็กกับผลใหญ่เป็น22เพราะ25เยอะสุดมันน่าจะเกิดจากอะไรผลกลางกับผลใหญ่ตรงเนี้ยคือ25ทันป่ะทีนี้เนี่ยคำถามคือไอ้ผลหนักสุดอ่ะหนักเท่าไหร่อันนี้ถ้าสมมุติว่าเอาแบบธรรมดาก็คือนั่งไล่ว่าอะไรบวกกันได้21อะไรบวกกันได้22แล้วอะไรบวกกันได้25แต่ถ้าอันเนี้ยเราเรียนสมการมาบ้างอ่ะพี่แนะนำอย่างงี้ครับพี่ให้นี้เป็น x หนัก x ผลนี้หนัก y และผลนี้หนัก z ตัว z พี่จะมีหนวดนิดนึงนะครับแล้ว21เกิดจากอะไรช่วยพี่หน่อย21จะเกิดจากเอา x บวก y ต้องได้อะไรครับ21 22เกิดจากอะไร x บวก z ต้องได้อะไร22ใช่ป่ะเพราะ22เกิดจากผลเล็กกับผลใหญ่ใช่ไหมครับแล้ว25คือเอา y ไปทำอะไรบวก z ตรงเนี้ยจะได้25โอเคไหมครับแล้วสังเกตเห็น3อันนี้มีใครรู้สึกอะไรบางอย่างป่ะมอง3อันนี้พร้อมกันโจทย์แบบนี้ชอบออกสวทบ่อยนะครับจำไว้เลยหลักการในการเจอโจทย์แบบนี้คือมันมี x 2ตัวเห็นป่ะตรงนี้จะมี x 2ตัวแล้วก็มี z 2ตัวแล้วก็มี y 2ตัวพอแล้วสิ่งนี้พี่มักจะทำนะครับคือพี่จับ3สมการเนี้ยมารวมกันรวมกันปุ๊บเราก็เอาฝั่งซ้ายมือรวมมันให้หมด x กับ x ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับ 2x y กับ y ก็เป็นเท่าไหร่ครับ 2y แล้ว z กับ z ก็จะเป็นเท่าไหร่ 2z คือเข้าใจนะว่าที่พี่ต้องเขียน z มีหนวดไม่งั้นมันจะเป็น2แล้ว z มันก็เป็น22ได้จริงไหมเดี๋ยวอ่านไม่ออกนะครับพัน2พี่จะไม่มีหนวด z จะมีหนวดนะ x 2x ครับ 2y 2z บวกกันตัวเลขเป็นเท่าไหร่ก็เอา21ใช่ไหมบวก22ใช่ไหมแล้วบวก25บวกเลยครับเท่าไหร่ครับ68ครับแสดงว่าตรงเนี้ยเราจะมี x อยู่2ตัว y อยู่2ตัว z อยู่2ตัวใช่ป่ะเราทำยังไงกับมันดีนึกภาพสมมติว่าเอางี้นะจินตนาการเล่นๆสมมุติว่าพี่มีสีเขียว2คนใช่ป่ะพี่มีสีเหลือง2คนแล้วก็พี่มีสีแดง2คนปรากฏว่าบวกกันหมดเนี่ยเขียว2เขียว2เหลือง2แดงอ่ะรวมกันแล้วนะครับอันนี้นอกเรื่องนะเป็น40ใช่ป่ะพี่ถามว่าเขียวเดียวเหลืองเดียวและแดงเดียวจะเหลือเท่าไหร่ลองคิดสิคิดตามพี่หน่อยเร็วถ้าเรามี2เขียว2เหลือง2แดงถ้ารวมมาได้40เอาเขียวเอาเหลืองเอาแดงออกไปอย่างละชิ้นน่ะจะเป็นเท่าไหร่คิดได้มั้ยก็หายไปครึ่งนึงป่ะเพราะว่าไอ้เขียวกับเขียวมันต้องเท่ากันจริงมั้ยตอนที่มันอยู่อ่ะสมมุติว่าเขียวกับเขียวเป็น8ใช่ป่ะสมมุตินะ2เขียวเป็น8แปลว่าเขียวเดียวคือเท่าไหร่4หรือว่า2เหลืองสมมุตินะ2เหลืองเป็น10ใช่ป่ะแสดงว่าเหลืองเดียวเป็นเท่าไหร่เหลืองเดียวก็คือ5นึกออกมั้ยคือเรามีเขียว2คนเหลือง2คนแดง2คนน่ะแสดงว่าถ้าเราเอาเหลืองออกเอาเขียวออกเอาแดงออกไปอย่างละคนใช่ป่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือผลรวมมันต้องหายไปเท่าไหร่ครึ่งนึงจาก40ก็เหลือเท่าไหร่20เข้าใจความหมายป่ะหรือสมมติพี่เอาใหม่พี่มี2มี A 2ตัวมี B 2ตัวแล้วมี C 2ตัวมันรวมกันได้100ถามว่า A บวก B บวก C อ่ะ A ตัวเดียว B ตัวเดียว C ตัวเดียวจะกลายเป็นเท่าไหร่50คือหายไปครึ่งนึงพูดง่ายๆเหมือนเราเอา2หารตลอดอ่ะ2หารทุกตัวของสมการจริงป่ะ
มันก็เลยทําให้ผลลัพธ์เท่าเดิมเข้าใจนะครับไม่งงนะพี่เอานี้ออกนะครับเพราะแล้วตอนนี้เราสิ่งที่เราได้ออกมาคืออะไร x 2ตัว y 2ตัว z 2ตัวเป็นเท่าไหร่68แสดงว่าถ้าอยากได้ x เดียว y เดียวแล้ว z เดียวก็แค่เอา68ไปทำอะไรหาร2ก็เหลือเท่าไหร่34จบจบในที่นี้คือได้คำตอบยังเป้าหมายคืออยากหาอะไรบอกพี่ก่อนคำถามคือคนที่หนักสุดใครหนักสุด z ถ้ามีใครมาออกมาว่า z หายังไงให้ง่ายที่สุดเราอยากได้ z เนี่ยอยากได้แค่ z อะดูนะครับเรารู้ x บวก y จริงป่ะ x บวก y คือ x กับ y บวกกันเท่าไหร่เมื่อกี้21ไงแสดงว่าก้อนเนี้ยจริงๆแล้วมันคืออะไรรู้ x กับรู้ y อย่างละตัวไหมไม่รู้แต่รู้ว่าบวกกันแล้วอ่ะมันเป็นเท่าไหร่ตรงนี้21พูดง่ายๆพี่ขอแทนไปแสดงว่าไอ้ตรงสีเหลืองมันคืออะไร21แล้วมันบวกอะไรอยู่บวก z ตัวเดียวรวมกันแล้วต้องเป็นเท่าไหร่34ใช่ป่ะเอาใหม่นะไอ้ก้อนเนี้ยไอ้กล่องเนี้ยที่ x y z รวมมาเป็น34อ่ะเราอ่ะอยากได้ z แต่เราดันไปรู้อะไรมาก่อนx บวก y ใช่ป่ะแล้ว x บวก y x เท่าไหร่ y เท่าไหร่รู้ไหมไม่รู้แต่รู้ว่ารวมกันแล้วเป็นเท่าไหร่21พอรู้ว่ารวมกันเป็น21แสดงว่า21ก้อนเนี้ยบวกกับ z ต้องได้34ใช่ป่ะพี่ว่าพี่หลุดเลย z เดียวเป็นเท่าไหร่เออเพราะว่าอะไรบวกกับ21ได้34คำตอบก็คือ z คือ13และนั่นคือคำตอบเลยครับจบเข้าใจนะพี่ขอเล่นกับเรานิดนึงถ้าพี่อยากหา x อะเขาไม่ได้ถามหรอกแต่พี่ถามเองหา x เป็นเท่าไหร่เออก็คือมันเริ่มจากถ้าเราอยากได้ x ใช่ป่ะเราควรจะไปต้องรู้อะไรครับถ้าเราอยากได้ x คืออยากได้ตัวนี้ใช่ไหมเราก็ไปหาอะไรมาแทน y บวก z ซึ่งรู้ป่ะ y บวก z เป็นเท่าไหร่ตรงนี้25เพราะโจทย์บอกมาแสดงว่าเป็น x บวกกับไอ้ก้อนเนี้ยก็คือ25จะได้อะไร34แสดงว่า x เดียวคืออะไรครับโทษครับ x เดียวได้9อะไรบวก25ได้34ก็คือ9ทันป่ะเข้าใจป่ะพอแล้วตอนนี้ดูนะตอนนี้เราได้ x เป็นอะไรละ x เป็น9ได้ z เป็นอะไร13ถ้าพี่อยากจะถามหา y ใช้อะไรช่วยเยอะแยะเลย x บวก y ต้องได้อะไร21 x บวก y ได้21แปลว่า x คือ9แล้วใช่ป่ะอะไรบวกกับ21เอ้ยโทษ9บวกกับอะไรได้21ครับ12ลองเช็คดูว่าจริงไหม12บวกกับ13 y กับ z รวมกันได้อะไรเหมือนกัน25แล้ว z คือ13 x คือ9 13กับ9รวมกันได้เป็นเท่าไหร่22แสดงว่ามันสอดคล้องหมดแล้วจริงป่ะโอเคนะครับคำถามมีป่ะไม่มีสรุปข้อนี้ตอบอะไร13ตอบที่ z นะเพราะเขาถามหาคนเยอะสุดนะนี่ชิ้นเมื่อวานนะครับไม่ได้มีอะไรเอาชิ้นเมื่อวานมาต่อนะอันนี้เราก็มองเป็นสมการนิดนึงนะครับยากไหมข้อนี้ยากไหมไม่ค่อยพยายามเข้าใจโจทย์แล้วกันพี่เคยสอนข้อนี้หลายคนตอบอะไรเลยรู้ป่ะตอบ25เพราะเห็นมันเยอะสุดไงเขาบอกว่าไม่ได้อ่านครับว่าช่างครั้งละ2ผลไงนึกว่าน้ำหนักของ3ผลเรียงกันไปเลย21 22 25อ๋อผลลัพธ์หนักสุดใช่ไหมก็ตอบ25เลยแบบนี้มันก็ง่ายไปนะครับนะไม่เอะใจเลยว่าแบบว่าอย่างนี้เขาเด็กป.2ทำยังได้เลยนะครับเอานะเดี๋ยวต่อจากนี้พี่จะถามทุกข้อเลยว่าสมมติว่าเต็ม5ดาวให้กี่ดาวนะครับเพราะข้อหลังๆจะเริ่มสนุกขึ้นละพี่เลื่อนนะครับ17ครับมาอ่ะขอสมาธินิดนึงได้ไหมเอ่ยวันนี้เสียงดังจังเลย17ครับเขาบอกว่ากระเบื้องเนี่ยมีแบบเนี้ย6แผ่นคือมันเป็นกระเบื้องสามเหลี่ยมใช่ป่ะนะครับมีกระเบื้องแบบเนี้ย6แผ่นคำถามก็คือแต่ละแผ่นเนี่ยจะเอาทั้ง6แผ่นอ่ะมาเรียงยังไงให้กลายเป็นรูปหลายเหลี่ยมคือจะสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมเจ็ดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมกี่เหลี่ยมก็ได้โอเคป่ะแต่จะเรียงยังไงคือจริงๆเราจะเรียงแบบนี้ก็ได้โอเคไหมเอามาเรียงกันไปเรื่อยอาจจะมาเรียงอย่างเงี้ยเป็นพิซซ่านึกออกป่ะถูกไหมเรียงกันอย่างนี้เรื่อยๆหรือเรียงยังไงก็ได้ประเด็นคือช่างมันเถอะคือจะเรียงกี่รูปก็ได้แต่ว่าประเด็นนะครับคีย์เวิร์ดอยู่ที่คำว่าเรียงแล้วความยาวรอบรูปต้องเป็นยังไงน้อยสุดนี่คือสิ่งที่จะช่วยเราความยาวรอบรูปจะน้อยสุดทำยังไงดีอันนี้ไม่ใช่คณิตศาสตร์อ่ะอันนี้เหมือนจินตนาการศิลปะลองดูซิว่าถ้าพี่เรียงไปแบบนี้เลยอ่ะเรียงไปมั่วๆเลยแบบเนี้ยอย่างเงี้ยอย่างนี้ความยาวรอบรูปจะเยอะหรือจะน้อยกว่าเปรียบเทียบกับเอามาติดกันแบบนี้
สำหรับสมมตินะสองรูปนี้อันไหนความยาวรอบรูปเยอะกว่ารูปแรกความยาวรอบรูปจะอยู่ตรงไหนบ้างตรงนี้ทั้งหมดเลยจริงป่ะถูกไหมกับอันที่สองเนี่ยความยาวรอบรูปจะอยู่แค่ไหนอยู่แค่นี้ทำไมถึงไม่คิดด้านตรงกลางเพราะมันซ้อนกันอยู่จริงป่ะเหมือนเรามาต่อจิ๊กซออะถ้าต่อได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมไอ้ข้างในเราก็ไม่สนใจจริงป่ะเราก็จะวัดความยาวรอบรูปแค่สี่ด้านรอบๆจริงป่ะพอแล้วบอกพี่ระหว่างแบบที่หนึ่งกับแบบที่สองอันไหนความยาวรอบรูปจะน้อยกว่ากันแบบสองถูกไหมเพราะอะไรความยาวรอบรูปถึงน้อยกว่ามันไม่นับด้านนี้สองครั้งสมมติถ้าไปเรียงแบบนี้เราจะนับอันนี้แยกกันอันนี้15อันนี้ก็เท่าไหร่15อย่างน้อยก็30จริงป่ะแต่อันเนี้ย15 2อันเนี้ยต้องคิดมั้ยมันมี15อยู่2ด้านเลยจริงป่ะหายไปเลยอ่ะคือหายไป30เลยเข้าใจมั้ยพันแล้วถามว่าถ้าความยาวรอบรูปจะน้อยสุดเราควรจะทำยังไงเอาด้านยาวๆอ่ะไปซ้อนอยู่ด้วยกันให้มากสุดให้มันเกิดสถานการณ์นี้มากสุดจริงป่ะเพราะฉะนั้นพี่จะเขียนแบบนี้ครับความยาวอันนี้ขอเอาออกความยาวรอบรูปของเราเอาไม่ออกเกิดอะไรขึ้นนะครับความยาวรอบรูปของเราจะน้อยที่สุดให้ทำอะไรครับเอาด้านยาวๆมาทำอะไรมาติดกันมากสุดคือเอาด้านยาวหมายความว่าเอา2ด้านเนี้ยที่มันมีความยาวเยอะๆมาซ้อนทับกันใช่ป่ะนะคำถามคือเรามีสามเหลี่ยมแบบนี้อยู่กี่รูปครับ6รูปพอแล้วพี่เอารูปแรกออกมาพี่ขอลอกลายมันออกมานะครับอ่ะพี่เอารูปแรกนี้ออกมาโอเคป่ะพี่เอารูปนี้รูปที่1ออกมาเรามีแบบนี้อยู่6แผ่นครับรูปที่2ไปไว้ไหนบอกพี่หน่อยรูปที่2ไปไว้ไหนถ้าเรียงแบบนี้ความยาวรูปเยอะหรือน้อยเยอะเราต้องเอาทํายังไงเป้าหมายคือเอาด้านเนี้ยกับด้านเนี้ยมาซ้อนกันให้ได้มากที่สุดจริงป่ะทํายังไงดีรูปมันเป็นยังไงพี่ก็แค่จัดการพลิกรูปนี้กลับมาผิดนี่พลิกรูปนี้แล้วเอาด้านเนี้ยไปซ้อนกันเห็นป่ะถูกไหมอ่ะพี่เปลี่ยนสีนะอันนี้เปลี่ยนเป็นสีฟ้าเออมันเหมือนเล่นจิ๊กซอนี่ไงรูปที่สองถูกป่ะที่พี่ทำแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าณขนาดเนี้ยสองด้านเนี้ยมันประกบกันไปแล้วหายไปเลยไม่ต้องสนใจความยาวเรารูปจริงป่ะเอาใหม่นะต่อไปพี่ก็ทำอะไรรูปที่สามใช่ป่ะก็ทำยังไงครับเอามาอยู่ตรงนี้ไงไอพี่จะวางไม่ซ้อนทับมากจะได้เห็นภาพโอเคป่ะแล้วไงต่ออันนี้รูปที่3แล้วใช่ป่ะต่อไปทำอะไรอีกรอบครับก็ทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ6รูปใช่ป่ะพันต่อไปก็คือมันจะเป็นแบบนี้อันนี้ใช้กี่แผ่นละ4แผ่นแล้วจริงป่ะแล้วก็อีกรอบนึงก็เป็นเท่าไหร่6แผ่นสรุปว่าจบละเรียงแบบนี้มั่นใจแน่นอนว่าเป็นยังไงรูปนี้ต้องมีขนาดความยาวแล้วรูปน้อยสุดเพราะเราเอาด้านยาวที่สุดอะไปประกบกันแล้วจริงป่ะแต่ว่าคำถามของโจทย์คืออะไรครับรูปที่ได้จะได้กี่เซนความยาวแล้วรูปอยู่ตรงไหนบ้างอ่ะก็จะมีตรงนี้รูปนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เราก็คิดไงตรงนี้เท่าไหร่โจทย์ให้มาแล้วด้านยาวๆคือ15ด้านล่างก็เป็นเท่าไหร่15ถูกไหมเสร็จแล้วตรงเนี้ยตรงนี้7ตรงนี้ก็7ตรงนี้ก็7แปลว่ารวมกันตรงนี้เป็นอะไร21ไอ้ฝั่งนี้ก็เป็นอะไรด้วย21ด้วยโอเคป่ะพันแล้วความยาวรูปเท่ากับกี่เซนครับก็แค่เอาอะไรเอา15บวกอะไรหัวท้ายบวก15และ21ซ้ายขวาบวก21บวก21รวมกันออกมาก็จะเป็นเท่าไหร่เอ่ย55 72เซนติเมตรจบไม่แต่ถ้าก้าวไม่ว่ารูปนี้ออกมาเราจะมองไม่ออกจริงไหมว่าอะไรที่มันหายไปถูกป่ะถูกไหมครับประเด็นคือไอ้ตรงเนี้ยที่มันยาวด้านละ15เราไม่ต้องคิดเลยจริงไหมเพราะว่ามันซ้อนทับกันหมดก็ถือว่าทำให้หายไปได้ก็ดีไงเพราะเราต้องการความยาวเรารูปให้น้อยสุดเข้าใจนะถามว่าโจทย์แบบนี้ถือว่าเกินป.5ไหมจริงๆมันก็แค่วิธีการหาความยาวรอบรูปจับทุกด้านบวกกันทุกคนทำเป็นอยู่แล้วสิ่งที่ยากคืออะไรพี่บอกแล้วสเต็ปที่ยากสุดของทีเด็ดคืออะไรครับการวิเคราะห์ว่าความยาวรอบรูปจะน้อยสุดมันต้องเรียงกระเบื้องนี้ยังไงเข้าใจนะครับคำถามก็คือว่าถ้าข้อนี้5ดาวยากสุดให้กี่ดาวพี่ว่าสักดาวครึ่งนะครับจริงๆแล้วจะให้สักครึ่งดาวด้วยซ้ำนะแต่นี้เอาไปดาวครึ่งเพราะว่ามันยากตรงที่ต้องคิดรูปนะครับดาวครึ่งครึ่งดาวประมาณนี้ 1.5 ดาวก็ข้ออื่นมันง่ายไง0ดาวทั้งหมดที่ผ่านมาของเมื่อวานง่ายทุกข้อเลยก็เลยไม่ให้ดาวนะอ้าววาดรูปให้เสร็จนะครับพยายามทำความเข้าใจนะประเด็นอยู่ตรงนี้ถ้าความยาวรอบรูปจะน้อยสุดต้องเอาด้านยาวๆมาติดกันให้มากสุด
แล้วแต่นะครับนั่นแหละครับไม่การใช้คอมมาดีตรงนี้ทำให้เราเห็นภาพได้ง่ายขึ้นใช่ไหมสบายจะตายเวลาสอนเลขาคณิตอ่ะอ้าว17จบไปถ้าเมื่อก่อนจะสอนบนกระดานแล้วจะทำยังไงกับไอ้สามเหลี่ยมนี้ยกไปยกมาก็ไม่ได้ต้องวาดใหม่นะไม่หนุกเลยนะครับเมื่อก่อนเขียนกระดานเนี่ยสมัยนานแล้วแรกๆอ่ะปกติจะใช้บนกระดานแล้วเวลาสอนเลขาคณิตจะเบื่อมากแบบเวลาสอนแบบจดม.2 ม.3 อะไรอย่างเงี้ยแบบต้องเติมเส้นนู้นเติมเส้นนี้ขนาดนู้นขนาดนี้วาดไปวาดมารูปมันจะเละแล้วแบบวาดวงกลมมีก็วาดได้ไม่กลมอะไรอย่างเงี้ยพอมีคอมมันก็แบบเราก็มีเครื่องมือวงกลมช่วยได้อะไรอย่างเงี้ยใช่เมื่อก่อนพี่จะแบบวาดกลมๆอย่างเงี้ยแบบอะไรก็ไม่รู้เหมือนเบี้ยวๆไม่ดี18ง่ายมากครับข้อนี้ไม่ให้สักดาวได้ไหมมันเริ่มจากเขาบอกว่าเลข9ตรงเนี้ยมันจะพลิกไปพลิกมาตามลำดับดังรูปถามว่าหมายเลขไหนถึงจะได้เลข9เหมือนเดิมพันธุ์พี่เริ่มจาก9แบบนี้ใช่ป่ะพอพลิกมามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองนึกภาพพลิกลงมาเอาจริงๆอ่ะถ้าพี่ใช้คอมช่วยอ่ะก็คือพลิกลงมามันจะเป็นแบบนี้ใช่ป่ะไม่แต่จริงๆเรานึกภาพในหัวได้นะแต่นี่คือเลข9ใช่ป่ะพอพลิกลงมันจะเป็นยังไงพลิกลงก็คือพลิกอย่างนี้ถูกมั้ยมันก็จะเป็นเลขนี้ใช่ป่ะเหมือนวอแหวนอ่ะทันนะทุกคนทำไปนะแล้วไงต่อแล้วเราก็เอาไอ้วอแหวนเนี่ยพลิกต่อถูกไหมพอแล้วพลิกออกมามันจะเป็นยังไงครับไหนลองมันจะพลิกในแนวนอนใช่ป่ะก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วไงต่อทำลักษณะเดิมไอ้ตัวเนี้ยก็พลิกแนวตั้งลงมาใช่ป่ะพอแล้วไอ้เลขเก้ากับหัวเนี่ยเราก็จะพลิกลงมามันจะเป็นยังไงครับก็จะเป็นแบบนี้ใช่ป่ะแล้วไงต่ออีกรอบนึงเราก็แค่เอาอะไรเอารูปเนี้ยเราพิงในแนวตั้งหรือแนวนอนแนวนอนพิงในแนวนอนแบบนี้ใช่ป่ะพัดออกมาพอพิงอีกรอบนึงก็จะเป็นยังไงครับเลข9เหมือนเดิมได้คำตอบยังหมายเลขอะไรหมายเลข4ไงนะครับแต่ไม่แม้ต่อให้ไม่มีคอมเราก็ทำได้ใช่ป่ะล่ะก็แม้เกณฑ์กลับในหัวไม่เป็นหรอสะท้อนไปสะท้อนมาถูกไหมครับก็เนี่ยเอาเลขหัวลงมาอยู่ข้างล่างแล้วก็พิกซ้ายพิกขวานะครับนะข้อนี้จบข้อนี้ง่ายไม่ให้สักดาวเลยครับศูนย์ดาวนะอันนี้มันไม่ใช่วิชาคณิตศาสตร์อ่ะมันเป็นแบบรูปนะครับ10 19 19เขาบอกว่าเมื่อประมาณจำนวนนักเรียนชั้นป.5ของโรงเรียนแห่ง1เป็นจำนวนเต็ม10มาแล้วครับการประมาณจำนวนเต็ม10ดูหลักอะไรหลักหน่วยเขาไม่บอกหรอกว่าเลขนั้นคืออะไรคือเรารู้ไหมว่านักเรียนป.5มีกี่คนไม่รู้แต่รู้ว่าพอประมาณออกมาแล้วอ่ะจะมีอยู่320คนคำถามครับเลขที่เป็นไปได้อะอะไรบ้างที่ประมาณแล้วได้320 315ถูกต้องใช่ป่ะเพราะ315ปัดเป็นจำนวนเต็ม10จะได้320แล้วก็อะไรต่อรัวเลยครับก็จะมีตั้งแต่315นี่พี่ขอลบออกนิดนึง315 316 317 318อ่ะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ320เองได้ไหมได้แล้วก็จะเป็นถึงอะไรครับอันไหนๆก็เยอะละนิดเดียว321 322 323แล้วก็324 325ได้ไหมไม่ได้เพราะมันจะเป็น330แล้วจริงป่ะเอาแค่นี้ทันพี่นะแสดงว่าอันนี้คือจำนวนนักเรียนที่เป็นไปได้จริงป่ะคือเหมือนพี่บอกแล้วว่าตอนนี้ถ้าพี่มีนักเรียนแล้วประมาณ320คนแสดงว่าพี่อาจจะมีตั้งแต่315ถึง324เป็นกี่คนก็ได้จริงป่ะคำถามต่อไปครับถ้าพี่เอาดินสอ972แท่งแบ่งให้นักเรียนคนละ3แท่งจะมีดินสอเหลืออย่างมากที่สุดกี่แท่งคำถามก็คือถ้าพี่มี315คนน่ะพี่ให้คนละ3แท่งอ่ะให้ไปคนละ3แท่งจะต้องใช้ดินสอเท่าไหร่อันนี้คือจำนวนดินสอที่ต้องใช้ใช้ดินสอก็คือเอา315ไปทำอะไรคูณ3เพราะถ้าพี่มี315คนใช่ป่ะพี่ใช้คนละ3แท่งใช่มั้ยถูกป่ะคือพี่ให้เราคนละ3 3 3จำนวนดินสอที่พี่ต้องมีก็คือเอา315ไปทำอะไรคูณ3ได้เท่าไหร่ครับ945เอาใหม่316ถ้ามี316คนคูณ3ไปกลายเป็นเท่าไหร่316คูณ3ก็เป็น948แต่ว่าคำถามก็คือว่า
ไอ้ใช้ดินสอแจกไปแล้วอ่ะจากทั้งหมด972แท่งใช่ป่ะพี่จะเหลือมากที่สุดกี่แท่งแต่สังเกตได้ว่ายิ่งเรามีนักเรียนเยอะเท่าไหร่อ่ะสมมติ317คูณ3ไปก็เป็นเท่าไหร่951ใช่ป่ะต่อไปคูณ3ไปกลายเป็นอะไร954ถ้านักเรียนยิ่งเยอะพี่ก็ใช้ปากกาไอ้โทษใช้ดินสอเป็นยังไงเยอะขึ้นจริงไหมใช่ป่ะต่อไปก็คือ957ใช่ไหม900อะไรต่อ60 900อะไร63 900อะไร66 900 69สุดท้ายก็คือ900อะไรครับตรงนี้972แสดงว่าถ้าพี่มีนักเรียน324คนเลยเกิดอะไรขึ้นพี่ต้องใช้ดินสอเท่าไหร่972แทงแปลว่าเหลือหมดพอดีไม่เหลือเลยจริงไหมถูกป่ะคำถามคือว่าอยากให้ดินสอเหลือมากสุดกี่แทงโทษครับอยากให้ดินสอเหลือมากที่สุดใช่ไหมแปลว่าพี่ต้องมีนักเรียนกี่คน อะไรตรงไหนจะทำให้พี่มีดินสอกลับบ้านเยอะที่สุด คนนี้ไงเพราะถ้าพี่มีนักเรียนเยอะขึ้นพี่ก็ต้องใช้ดินสอเยอะขึ้นด้วยจริงไหมหนึ่งคนที่เพิ่มขึ้นพี่จะมีดินสอใช้ไปเพิ่มทีละสามแท่งใช่ป่ะทีนี้อะไรคือคำตอบพี่ว่าเราเข้าใจโจทย์ละนักเรียนต้องน้อยดินสอถึงจะเหลือมากจริงไหมไอเนี้ยจะเหลือดินสอเยอะนะครับเหลือดินสอมากสุดนะขอบคุณครับนะคำถามก็คือว่าอะไรคือคำตอบเนี่ยเลขไหนคือคำตอบจะเหลืออย่างมากสุดกี่แท่งใช่ป่ะคนไหนทำให้อันนี้เหลือดินสอมากใช่ไหมใช้ไป945แล้วแสดงว่าจะเหลือดินสอเท่าไหร่ครับตรงนี้จะเหลือคือมีอยู่972ลบอะไรออก945คำตอบก็เลยเป็น27แท่งโอเคป่ะคำถามมีไหมอีทียากไหมข้อนี้ยากที่สเต็ปไหนเข้าใจว่าทำยังไงดินสอถึงจะเหลือมากที่สุดอันเนี้ยเขาเรียกว่าการวิเคราะห์นะครับข้อนี้ประมาณ2ดาวพอนะครับเอาอีกรอบนึงถามว่าโจทย์ข้อนี้มีอะไรเกินป.5 ไหมค่าประมาณเรียนแล้วบวกลบคูณหารก็เรียนแล้วจริงป่ะมันคือโจทย์ปัญหาที่มันไม่ใช่แบบที่เราเรียนในโรงเรียนน่ะถูกไหมมันต้องมีสเต็ปในการวิเคราะห์นิดนึงนะครับต่อไป20ครับ20เลยครับลองดูซิพี่ให้สัก1นาทีมีใครได้คำตอบมาให้เวลาแป๊บนึงถูกต้องครับนะมีเพื่อนคิดได้ในเวลาไม่นานนะครับ134คือคำตอบที่ถูกต้องทุกคนมันดูเหมือนยากครับแต่จริงเรามองดีๆเรามีลูกแก้วกี่ลูก202ลูกซึ่งมีสีขาวและสีดำวางเรียงตามแบบนี้ใช่ไหมถูกป่ะคำถามคือเอาจริงๆแล้วอ่ะเราจะทำยังไงก็ได้แต่สิ่งนี้พี่สังเกตก่อนอันดับแรกรูปแบบหัวใจสำคัญของการทำโจทย์ลักษณะนี้ครับพี่จะใช้คำว่ามันคือการหาแพทเทิร์นแพทเทิร์นแปลว่ารูปแบบรูปแบบคืออะไรอันนี้รูปแบบง่ายๆขาวจะ2ลูกและดำจะ4ลูกและขาว2ดำ4ขาว2ดำ4ไปเรื่อยๆจริงป่ะแปลว่าชุดหนึ่งของมันคือทุกๆกี่ลูกครับ6ลูกทุกๆ6ลูกมันจะกลับมาเหมือนเดิมจริงป่ะใน6ลูกอ่ะทุกๆ6ลูกจะมีขาวกี่ลูก2ดำกี่ลูก4ใช่มั้ยแล้วสถานการณ์เนี้ยจะเกิดไปเรื่อยๆกี่ลูกทั้งหมด202ลูกใช่ป่ะคำถามของพี่ก็คือว่าชุดสุดท้ายอ่ะมันครบ6มั้ยจริงมั้ยทำยังไงดีพี่ลองเอา202มาทำอะไรหาร6 202หาร6ลงตัวป่ะ6 3 18เหลือเศษอะไร2ดึง2ลงมา6อะไร6 3 18เหลือเศษอะไร4แปลว่าอะไรมันจะมีเศษกี่ลูกครับที่โผล่มา4ลูก1 2 3 4ถูกป่ะแสดงว่าเดี๋ยวก่อนนะอย่าเพิ่งสนใจ4ลูกนี้หักไป4ลูกเหลือเท่าไหร่202หักไป4เหลือ198แสดงว่าตรง198ลูกตรงเนี้ยมันจะครบชุดใช่ป่ะชุดสุดท้ายจะเป็นอะไรพอดีครับขาว2แล้วก็ดำกี่ลูกดำ4เข้าใจความหมายป่ะครบชุดสุดท้ายอ่ะจะมี198ลูกเพราะว่าถ้าเป็น198มันจะหาร6ลงตัวจริงไหมแสดงว่าตรงเนี้ยจะมีกี่ชุดเอา198หาร6ก็คือเท่าไหร่33ใช่ป่ะแสดงว่ามันจะมีแบบเนี้ยมา38รอบเอ้ย33รอบถูกไหมครับมันเหลือเศษอีก4ใช่ไหมทีนี้4ลูกต่อไปจะเป็นอะไรครับถัดจากลูกเนี้ยลูกต่อไปก็จะเป็นสีอะไรสีขาวแล้วก็สีขาวแล้วไงต่อ
มันข่าว2แล้วใช่ป่ะต่อไปก็ต้องอะไรดำแล้วก็ดำดำอีกกี่ลูกครับ2ลูกแล้วตรงนี้มัน198ใช่ป่ะบวกไปตรงนี้อีก4รวมกันทั้งหมดก็จะกลายเป็นเท่าไหร่พอดีเลยตั้งแต่แรกจนจบก็จะเป็น202พอดีเข้าใจพี่นะคำถามต่อไปเขาอยากรู้สีดำทั้งหมดใช่ป่ะเมื่อกี้พี่บอกว่าตรงนี้จะมี198ลูกซึ่งคิดเป็นเท่าไหร่ครับ33ชุดใช่ไหมจะเป็น33ชุดใช่ป่ะแสดงว่าตอนนี้จะมี33ชุดสีดำอ่ะจะมีกี่ลูกไอ้33ชุดเนี่ยชุดละกี่ลูกอ่ะชุดละ4ก็คูณเลยเข้าไปคูณ4เป็นอะไรแล้ว132แล้วบวกกับไอ้สติ่งที่ห้อยสีดำออกมาอีกกี่ลูกครับ2ลูกเป็นอะไร134แล้วนั่นคือคำตอบสุดท้ายเข้าใจความหมายป่ะเอาใหม่นะมันมีชุดละ6ใช่ไหมทุกๆ6ชุดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีสีขาวอยู่2ใช่ป่ะแล้วสีดำอยู่4จริงป่ะเพราะแล้วถามว่าไอ้202เนี่ยเราต้องคิดว่ามันมีทั้งหมดกี่ชุดใช่ป่ะเราก็เลยเอา202ลองไปหาร6ดูใช่ไหมครับปรากฏว่าเมื่อกี้ไอ้202หาร6อ่ะมันคือเท่าไหร่33นิดๆใช่ไหมแสดงว่ามันเลยมีตรงนี้มาเท่าไหร่ก่อนเนี่ยทั้งหมดตรงนี้จะมีมา33กล่องอ่ะ33ชุด33ชุดชุดละ4ลูกพันคูณกันเท่าไหร่132แล้ว33ชุดเนี่ยมันทำให้เกิดลูกบอลมา198นะจริงไหมแปลว่ามันจะเหลือข้างนอกอยู่อีกเท่าไหร่อีก4ใช่ป่ะซึ่งจะเป็นขาวไป2แล้วก็ดำไป2แสดงว่า132ก็เลยบวกอีก2คำตอบก็เลยเป็นอะไรครับ134เข้าใจนะจริงๆแล้วข้อนี้คิดได้เร็วกว่านี้อีกนิดนึงถ้าเรารู้จักการเทียบบรรยัตตรายางเคยสอนตอนปิดเทอมนะครับเทียบบรรยัตตรายางเทียบยังไงดูนะพี่จะบอกว่าพี่จะมองแค่ชุดแรกซึ่งอันนี้มีกี่ลูก6ลูกพี่จะบอกงี้ครับทุกๆ6ลูกทุกๆ6ลูกที่เกิดขึ้นจะมีสีดำกี่ลูกจะมีสีดำ4ลูกถ้ามีลูกบอล6ลูกสีดำมี4ลูกใช่ป่ะแต่ตอนนี้เรามีลูกบอลกี่ลูกครับทั้งหมด202ลูกทุกๆ202ลูกจะมีดำกี่ลูกเทียบเป็นตารางจำได้ไหมตอนปิดเทอมเราบอกให้ทำยังไงสร้างเหมือนปืนอ่ะจำได้ป่ะแล้วเอาอะไรขวาหารซ้ายคูณตัวล่างอันนี้หารแล้วคูณใช่ป่ะก็เป็นไรครับ4ส่วน6คูณอะไร202ซึ่งอันเนี้ยตัดเลขออกมาครับลองตัดดิ2 2 4 2 3 6แล้วข้างบนจะกลายเป็นอะไรตัดไม่ได้แล้วนะหมดแล้วนะ2คูณ202ก็เป็นอะไรครับ404ส่วนอะไรส่วน3ไหนลองดิ404ส่วน3หารไม่ลงหรอกหารไม่ลงเพราะมันมีเศษเหลือออกมาจริงป่ะไม่เป็นไร404หาร3เท่าไหร่3 1 3เหลือเศษอะไร1ดึง0 3 3 9เหลือเศษ1เติม4 3อะไร3 4 12เหลือเศษ2แปลว่ามันจะมีสีดำ134ลูกและเหลือเศษ2ไอ้เหลือเศษ2คืออะไรไอ้สีขาวที่โผล่มา2ลูกไงจบพอแล้วมันก็คือ134ลูกกว่าก็ได้คำตอบเลยจริงป่ะพอแล้วถ้าใครเทียบแบบตารางเป็นมันก็จะง่ายเพราะอัตรามันคงที่ทุกๆ6จะมีดำ4ทุก6มีดำ4ทุก6มีดำ4จริงมั้ยแต่ถ้าในกรณีที่ทำไม่เป็นเทียบแบบตารางยังไม่เรียนเพราะจริงๆมันอยู่เทอม2ก็ไม่เป็นไรก็แค่ลองวาดรูปอะท่านไม่อยากจะทำอะไรมากมีเวลาว่างเหลือเยอะก็วาดไปเลย202ลูกเดี๋ยวก็ครบนะครับค่อยๆหมดเวลาพอดีนะใช่ถูกครับอ้าวข้อนี้มีคำถามไหมกี่ดาวประมาณ 1-2 ดาวไม่เกินเนี้ยนะครับอะไรนะครับที่8ชูมิถามว่าอะไรนะพี่ไม่ได้เอา8หาร198พี่เอา6หารดิเพราะมันดู6ไม่รู้อ่ะอ่านผิดไหมอ่ะเอาพี่อยากจะเขียนผิดขอโทษครับนะอ่ะต่อไปครับข้อ21ครับลองดีต้นกล้าได้ไหม104ถูกต้องครับนะเริ่มต้นต้นกล้าคิดยังไงพี่อยากรู้หรือทำมาแล้วเขาบอกว่า b ส่วน a เป็นเศษส่วนครับ b ส่วน a เป็นเศษส่วนเขาบอกอะไรเรามาบ้าง1ที่ต้องรู้ b ส่วน a เป็นอะไรถ้าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำจะได้อะไรครับ3ส่วน11ใช่ป่ะ3ส่วน11เนี่ยใช่ b 3ใช่ b 11ใช่ a มั้ยไม่เพราะอะไรเพราะเขาบอกว่า b กับ a ต้องบวกกันได้182บางคนบอกจะเป็นไปได้ยังไงบวกกันตรงนี้แค่14
ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยเศษส่วนเนี้ยต่ำอยู่จริงจริงป่ะมีเศษส่วนที่เท่ากับ3ส่วน11อีกมั้ยมีอีกเยอะเลยถ้าพี่จับอย่างเช่นนะถ้าพี่เอา3ส่วน11อ่ะพี่คูณ2 3คูณ2ไปกลายเป็นอะไรเป็น6 11คูณ2ไปเป็นอะไร22อันนี้เท่ากันป่ะเท่ากันหรือต่อให้พี่จับคูณ3 3คูณ3เป็นอะไร9 11คูณ3เป็นอะไรรอ33นี่ก็เท่าจริงป่ะพี่แต่ว่าเดี๋ยวตัดมันจะเป็น3ส่วน11หมดเลยถูกต้องมั้ยคำถามก็คืออะไรล่ะที่ทำให้ข้างบนกับข้างล่างบวกกันได้182พี่ก็เลยทำอย่างนี้พี่รู้สึกว่าเราปัญหาคือมันต้องรู้ว่ามันคูณอะไรเข้าไปถ้ามันคูณ2มันจะได้ตัวนี้ถ้าคูณ3จะได้ตัวนี้จริงป่ะคำถามก็คือคูณอะไรรู้ยังไม่รู้แต่รู้ว่าถ้าคูณตัวนึงเข้าไปแล้วอ่ะถ้าคูณที่ตัวเศษแล้วก็ต้องทำอะไรด้วยคูณตัวนั้นที่ตัวส่วนพี่เลยขอใช้เป็นเหมือนสมการนิดนึงสมมติถ้าข้างบนพี่คูณด้วย a ข้างล่างต้องเป็นอะไรคูณ aแล้วผลลัพธ์จะออกมาเป็นอะไรครับด้านบนจะเป็นอะไร3คูณ a ก็ได้3 a 11คูณ a ก็ได้อะไร11 a สิ่งที่เกิดขึ้นโจทย์แอบใบ้มาว่าอะไรครับอันนี้ขอเอาออกบนกับล่างรวมกันเป็นอะไร182แปลว่าอะไรครับถ้าบนกับล่างจะรวมได้182แปลว่า3 a บวกกับ11 a ต้องได้อะไร182ไงแล้วแก้สมการหา a จริงป่ะถูกไหมคำถามครับ3 a บวก11 a เป็นเท่าไหร่3 a บวก11 a 14 a เท่ากับอะไร182 a เดียวก็เลยเป็นอะไรครับ14คูณได้182ก็แค่เอา182ไปหารอะไรหาร14ไหนช่วยพี่หน่อย a ได้13แสดงว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นพี่จะเอาอะไรครับเศษส่วนตอนนี้คืออะไร3ส่วน11พี่ก็แค่เอาตัวบนไปทำอะไรนั่นเองคูณ13แล้วข้างล่างก็เลยต้องคูณอะไรด้วยคูณ133คูณ13เป็นอะไรครับทุกคน3คูณ13ก็เป็น39ส่วนด้วย11คูณ13ก็คือ143ลองดูสิตัวบนกับตัวล่างบวกกันได้อะไร182ใช่ป่ะใช่ป่ะคำถามคืออะไรคือ a อะไรคือ b ด้านล่างคือ a ข้างบนคือ b เป็นอะไรกันตรงนั้นหยกหลายมันหลายทีแล้วหลายทีแล้วนะครับมีปัญหาอะไรบอกกับพี่มานะครับอ่ะเขาถามหา a ลบ b ครับ a คืออะไร143ลบ b คืออะไรครับ39 143ลบ39ก็เลยได้คำตอบเป็นเท่าไหร่ครับ104แล้วจบเลยยากไหมข้อนี้อันนี้พี่จะเฉลยละเอียดนะบางคนสามารถมองออกโดยที่ไล่ตัวเลขอะประเด็นคือจริงๆอะประเด็นอยู่ตรงนี้ต้องคูณอะไรใช่ป่ะอย่างสมมติถ้าใครมองออกว่าคูณ13จบก็จบเลยอะนะครับบางคนไล่ไงคูณ1ไม่ได้คูณ2คูณ3คูณ4คูณ5คูณ6คูณ7คูณ8ก็คูณแบบถึง13นะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นพี่จะใช้สมการช่วยแต่ถามว่าไม่ใช้ได้ไหมได้ก็แค่ไล่เลขไปเรื่อยๆนะครับนี่ไงครับก็จริงๆแล้วมันคือการไล่เลขอ่ะจริงๆพี่ว่าจุดประสงค์ของคนออกข้อสอบก็ไม่ได้ต้องการให้ใช้สมการหรอกเพียงแต่ว่าถ้าพี่มานั่งไล่พี่ก็ต้องคูณทีอ่ะคูณตั้งแต่1 2 3ถึง10ถึง11ถึง12ถึง13นะพี่ก็รู้สึกเหนื่อยพี่ก็เลยขอใช้สมการช่วยนิดนึงนะครับประเด็นคือถ้าสมมติว่าอันนี้ยังคูณ13พอเป็นไปได้ไงถ้าต้องคูณ184อะไรอย่างเงี้ยก็ดูเหนื่อยเกินนะครับนะอ่ะนี่21ประมาณดาว2ดาวอีกแล้วไม่เกินเนี้ยเนาะนะครับอ้าวต่อไป22ครับพี่เห็นหลายคนไม่ค่อยจดนะครับอย่าให้พี่รู้สึกหงุดหงิดและต้องเช็คทายคาบนะการตรวจก่อนกลับบ้านทายคาบจะอยู่ที่ความบรรยากาศในห้องนะถ้ามองไปแล้วเห็นจดก็จะไม่ซีเรียสแต่ถ้าเริ่มไม่จดเยอะพี่ก็จะไม่พูดนะครับพี่จะรอทายคาบทีเดียวนะ22เลยครับครับอ๋อ15ข้อมาคนอื่นว่าไงมีคำตอบ15ละข้อนี้ยังแอบไม่ได้คิดอ่ะโอ้ข้อนี้ง่ายครับเขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรตอนเนี้ยพี่มีการจัดทดสอบขึ้นมาอย่างหนึ่งใช่ป่ะพี่ให้ทุกคนในห้องนี้ก่อนเลยคนละกี่คะแนนคนละ100ทุกคนมีแล้ว100คะแนนแต่ถ้าอ่านวรรคต่อไปครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าใครทำโจทย์ถูกคนนั้นจะได้คะแนนเพิ่มข้อละ5พอถ้าเราตอบถูกอย่างเดียวก็เป็น105 110 115ไปเรื่อยๆแต่ถ้ามีการทำข้อสอบผิดจะเกิดอะไรขึ้นพี่ติดลบ3โอเคป่ะคำถามก็คือว่าหลังจากน้องชินกรใครไม่รู้ทำโจทย์ไปแล้ว20ข้อ
ปรากฏว่ามีคะแนน160คะแนนผ่านมา20ข้อมีคะแนน160คะแนนชินกรทำโจทย์ถูกกี่ข้อจริงๆแล้วอ่ะใช้สมการก็ได้นะข้อเนี้ยหรือจะไม่ใช้ก็ได้สมมติไล่ตัวเลขแปลว่าตอนเนี้ยพี่ถามก่อนในความรู้สึกเราชินกรตอบถูกหรือตอบผิดเยอะกว่าถามว่าตอบถูกหรือตอบผิดเยอะกว่าถูกเพราะว่าจาก100คะแนนอ่ะคือเริ่มต้นมีอยู่100ใช่ป่ะแล้วผ่านไป20ข้อเขามีเท่าไหร่160แสดงมันต้องตอบถูกมาบ้างจริงไหมถูกไหมคำถามก็คือตอบถูกกี่ข้อใช่ป่ะเอางี้สิ่งที่เรารู้ก็คือถ้าเราทีมบอกว่าให้สร้างตารางถ้าสร้างตารางปุ๊บคำถามคือตอบถูกควรจะมีกี่ข้อทำสองอันอ่ะถูกกับผิดรวมกันต้องมีกี่ข้อเดี๋ยวก่อนฟังพี่ใหม่ตอนนี้มันมีตอบถูกกับตอบผิดใช่ป่ะถูกกับผิดรวมกันต้องมีกี่ข้อครับ20ข้อแปลว่าถ้าพี่ตอบถูก8ตอบผิดต้องเท่าไหร่12ถ้าตอบถูก9ตอบผิดต้องเท่าไหร่11ใช่ป่ะเพราะมันต้องรวมกันนะ20จริงป่ะหรือตอบถูก10ตอบผิดต้องเท่าไหร่10ถูกต้องมั้ยคำถามคือเมื่อกี้พี่บอกแล้วว่าจะได้160คะแนนต้องตอบถูกหรือตอบผิดเยอะกว่าตอบถูกเยอะกว่าพี่จะคิดกรณี82มั้ยไม่พอนี้ตอบถูกน้อยใช่ไหมเราก็เลยเริ่มจากอะไรก่อนนี้ได้ที่เราจะคิดตอบถูก11ถ้าตอบถูก11ตอบผิดเท่าไหร่9คำถามคือพี่จะสนใจคะแนนที่เพิ่มกับคะแนนที่ลดคะแนนที่จะได้เข้าไปอ่ะจะเป็นเท่าไหร่ครับตอบถูกข้อละกี่คะแนน5ก็แสดงว่าพี่จะได้มาเท่าไหร่55ใช่ป่ะตอบผิด9ข้อใช่ไหมข้อละกี่คะแนนข้อละ3คะแนนก็ทำอะไรโดนลบ93ไปเลย27พอแล้วพี่จะได้มา55แต่โดนติดลบไป27ใช่ป่ะ55ลบ27เป็นเท่าไหร่28แสดงว่าของเดิมมีอยู่เท่าไหร่101สุดท้ายได้มา28บวกกันได้เป็นไร128น้อยหรือเยอะอยู่ยังน้อยไปใช่ป่ะเพราะเราต้องการ160ใช่ไหมก็ต้องเพิ่มกว่านี้จริงป่ะถูกไหมครับก็แค่นี้แหละเราไล่ตัวเลขลองดูต่อไป12จริงๆ12ก็รู้แหละว่าไม่พอเพราะยังห่างอีกเยอะใช่ป่ะ12ถ้าทำถูก12ทำผิดเท่าไหร่8ได้กี่คะแนนครับได้กี่คะแนนครับเอา12คูณ5 8คูณ3แสดงว่าจะได้มา60แล้วติดลบไปเท่าไหร่83 24ทันพี่ป่ะ60คือเพราะเราตอบถูก12ข้อข้อละ5คะแนนตอบผิด8ข้อโดนติดลบข้อละ3คะแนน60ลบ24เป็นเท่าไหร่ครับ60แล้วลบ24เป็นเท่าไหร่ครับ306ซึ่งก็รวมกับ100เดิมที่มีอยู่เพราะทุกคนมี100อยู่แล้วจริงมั้ยบวกไปอีก36ได้เท่าไหร่136น้อยไปมั้ยน้อยไปเพราะแล้วลองดูซิว่าเพิ่มทีละ8จริงมั้ยถ้าเราจะตั้งสมมติฐานก็ลองทดสอบเองได้นี่ใช่มั้ยคือทีมเราบอกว่าตรงนี้มันบวกมา8ใช่ป่ะลองดูตัวต่อไปถ้าตอบถูก13ตอบผิดเท่าไหร่ครับ7ลองดูอันนี้คูณอะไรได้5อันนี้ติดลบ3 13 5เป็นเท่าไหร่ครับ65ลบ73เป็นอะไร21 65ลบ21ได้เท่าไหร่44ตรงไปตามสเต็ปที่ไอทีมบอกป่ะตรงใช่ป่ะพอแล้วถูกต้องครับมันจะเพิ่มทีละ8ต่อไปจาก44กลายเป็นอะไร52ถูกป่ะบวกอีก8ใช่ป่ะจาก44เป็น52จาก52บวกอีก8เป็นเท่าไหร่ครับ60นี่ไงเราได้มาเพิ่ม60แล้วจริงป่ะถ้าเพิ่ม60แปลว่าต่อไปอันเนี้ยไล่มาต่ออันนี้ก็ต้องตอบถูก14ข้อตอบผิด6ข้อแล้วอันนี้ก็เป็นตอบถูก15ข้อตอบผิด5ข้อแล้วนี่คือกรณีที่พี่ต้องการจริงไหมเพราะถ้าตอบถูก15ข้อตอบผิด5ข้อพี่จะมีคะแนนมา60คะแนนซึ่งรวมกับ100เดิมที่มีอยู่ก็จะเป็น160ใช่ไหมใช่แสดงว่าตอนนี้ได้ยังแต่คำถามคืออะไรสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรครับตอบถูกกี่ข้อเพราะคำตอบคือ15เป็นคำตอบนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพี่พยายามเฉลยช้านิดนึงเพียงแต่ว่าในชีวิตจริงอ่ะเราไล่เลยจริงไหมอย่าง11อย่างเงี้ยพี่เห็นมันเพิ่มมา28พี่คงไม่นั่งไล่12 13 14อ่ะพี่คงกระโดดมาลอง16หรือ15อะไรอย่างงี้ดูเลยอ่ะนะครับมันคืออยู่ที่ใครเจอเลขก่อนว่าจบเขียนป่ะอีกทีนึงเกินป.5 มั้ยมันก็คือคูณหารโจทย์ปัญหาธรรมดาจริงป่ะเพียงแต่ว่ามันต้องเป็นยังไงครับก็คือการเข้าใจโจทย์อ่ะแต่สมมตินะข้อนี้ถ้าเป็นพี่นะพี่จะทำแบบนี้แล้วพี่จะได้คำตอบเลยดูนะครับอันนี้เสร็จยังพี่ขออนุญาตหดสิ่งที่พี่รู้จากตอนนี้คือถูกกับผิดรวมกันเดี๋ยวมันได้เท่าไหร่20ข้อแน่นอนเสมอใช่ป่ะพอแล้วพี่สนใจตอบถูกหรือตอบผิดมากกว่ากันพี่สนใจที่ตอบถูกหรือตอบผิดครับตอบถูกพี่เลยให้ตอบถูกอ่ะ
มีอยู่ n ข้อตอบถูกไป n ข้อตอบผิดกี่ข้อ20ลบ n ไงถ้าตอบถูก5ตอบผิด15ถ้าตอบถูก7ตอบผิด13ใช่ป่ะเพราะมันต้องรวมมาได้20ใช่ป่ะคำถามครับตอบถูกได้ข้อละกี่คะแนนตอบถูกได้ข้อละกี่คะแนน5คะแนนถ้าตอบถูก n ข้อคะแนนจะเป็นเท่าไหร่5คูณ n ใช่ป่ะแล้วตอบผิดติดลบข้อเท่าไหร่ข้อละ3ตอบผิดไปกี่ข้อแล้ว20ลบ n แสดงว่าเราก็ทำอะไรครับตรงนี้คูณ3เข้าไปแล้วคะแนนที่ได้คือเอาตอบถูกใช่ไหมทำอะไรกับตอบผิดลบจากตอบผิดออกไปจริงป่ะถูกไหมเอาตอบถูกลบจากตอบผิดเหมือนเมื่อกี้เลยที่เรานั่งไล่ตารางนั่นแหละแล้วตอบถูกลบตอบผิดต้องเป็นเท่าไหร่ในข้อนี้60ไงแล้วแก้สมการหา n จบลองดูนะแก้ได้ว่าอะไรเรียนแล้วนี่แก้สมการสอนละ 5n ใช่ป่ะแล้วเอา3ทำอะไรเข้าไปคูณแต่ข้างหน้า3เป็นเลขอะไรอยู่เป็นลบลบ3เจอกับ20เอา3คูณ20ก่อนได้เท่าไหร่60บวกหรือลบลบดีมากแล้วลบ3เจอ n ไม่ต้องสนใจเครื่องหมาย3เจอ n เป็นเท่าไหร่ 3n แล้วลบลบเป็นอะไรบวกซึ่งคือที่สอนสมการไปแล้วเท่ากับอะไร60ใช่ป่ะเสร็จแล้วปุ๊บพี่ก็บอกว่าสเต็ปต่อไปในการแก้สมการคืออะไรครับเอาตัวที่มี n กับตัวที่มี n มาทำอะไรรวมกันเพราะฉะนั้นมันจะได้ 5n บวกกับ 3n 5n บวก 3n เป็นอะไร 8n แล้วลบ60เก็บไว้มั้ยเราจะเอาคนที่มี n ไว้ด้วยกันไอ้ตัวเลขทำยังไงย้ายไปฝั่งโน้นแต่ว่าลบไปของ60ลบ60ย้ายไปฝั่งโน้นเป็นอะไรบวก60อันนี้หายเพราะ 8n จะได้อะไรครับ120แล้ว n เดียวก็คือ8คูณอะไรได้120คำตอบก็คือ120ส่วน8ตอบ15ก็จะได้15ออกมาเร็วกว่าต้องมีสูตรด้วยเหรอครับจำเป็นเหรอครับถามว่าอย่างนี้ถามว่าจะมีสูตรได้ไหมถ้าคนนี้เปลี่ยน20บอกว่าทำไป50ข้อทุกอย่างก็เปลี่ยนหมดเลยจริงไหมหลักการก็คือ2กล่องเนี้ยต้องรวมมาได้เท่าไหร่20พอแล้วถ้าเราเรียนสมการแล้วใช้สมการได้มั้ยได้แต่ต้องอะไรยากสุดถ้าใช้สมการบรรทัดเนี้ยต้องตั้งให้เป็นโอเคป่ะถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับนั่งไล่ตัวเลขได้พี่พยายามทำให้ดู2วิธีเพราะจะบอกว่าคนของข้อสอบเขาก็คือมีจุดประสงค์ให้เราไล่เลขแหละสำหรับเด็กป.5ใช่ป่ะแต่ถ้าเรียนเกินมานิดนึงก็สมการง่ายๆนะครับจบนะแน่ใจนะมีคำถามเปล่าไม่มีนะครับอ่ะข้อต่อไป23ครับโอ้23ยากอยู่ครับมาดูนะครับถูกต้องต้นกล้า23ตอบ2จริงๆต้นกล้าทำยังไงอ่ะอยากรู้ถูกครับจริงๆแล้วจริงๆแล้วข้อนี้ถ้าจะเฉลยแบบวิธีถูกต้องจริงๆอะนะพี่ต้องใช้สมการแบบหลายตัวแปรด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการหารพี่แต่ว่าพี่รู้สึกว่าเลขมันไม่เยอะทำความเข้าใจโจทย์ก่อนเดี๋ยวเราค่อยว่ากันว่าเราอยากให้พี่ใช้สมการไหมเขาบอกอย่างนี้วงเล็บ AB วงเล็บ AB แปลว่าอะไรขอเขียนเป็นภาษาคนนิดนึงอ่านซิวงเล็บ AB เขาบอกว่าอะไรครับแทนเศษที่ได้จากการหาร A ด้วย B ใช่ป่ะถ้าใครยังงงก็แปลว่าอะไรพี่เอา A เอาตัวหน้าตั้งไว้แล้วหารใครแล้วหาร B แต่ถามว่าเราสนใจผลลัพธ์ของการหารไหมไม่เราสนใจอะไรสนใจเศษหมายความว่าตอนนี้เขายังยกตัวอย่างมาให้อีกไงกลัวเราไม่เข้าใจ24แล้ว7แปลว่าเรากำลังสนใจอะไรเศษของอะไรครับ24กับ7มันก็คือเศษของเอา24ตั้งแล้วหารอะไรหาร7แล้วทุกคนก็ลองคิดในใจ24หาร7 7อะไร7 3 21เหลือเศษอะไรครับเหลือเศษ3อ๋อผลลัพธ์เลยเป็น3คือเราเอาเศษของการหารเอาตัวหน้าหารด้วยตัวหลังพันสเต็ปแรกมันคือการทำความเข้าใจโจทย์ก่อนใช่ป่ะเสร็จปุ๊บพอเข้าใจโจทย์เสร็จเรามาดูซิว่าแสดงว่าตรงเนี้ยพี่เลิกอ่านละข้างหน้าไม่มีประโยชน์อะไรละเพราะเราเข้าใจละใช่ป่ะมาอ่านประโยคหลังประโยคหลังบอกว่าอะไรครับ45 45แปลว่าอะไร45แปลว่าเศษของอะไรเศษของการเอา4ตั้งใช่ป่ะหารด้วยอะไรหารด้วย5แล้วบวกกับอะไรเศษของ d ตั้งหารด้วย5d ตั้งหารด้วย5ก็คือเอาเศษของ d ไว้แล้วหาร5นะครับเอาไงต่อโจทย์บอกอะไรต่อ2อันเนี้ยโจทย์บอกว่าเอาบวกกันใช่ป่ะสีฟ้ากับสีเขียวรวมกันแล้วเนี่ยเขียวอยู่ไหนวะ
สีฟ้ากับสีเขียวรวมกันแล้วต้องเป็นเท่าไหร่ต้นกล้าต้องเป็น7พอแล้วสิ่งที่โจทย์บอกก็คือว่าจับ2อันนี้บวกกันแล้วต้องได้อะไรครับได้7สิ่งนี้พี่เห็นก่อนพอพี่อ่านจบข้อนี้แล้วพี่รู้สึกเลยคืออะไรรู้ป่ะมันหารด้วย5เหมือนกันครับทั้ง2ตัวถูกหารด้วย5เหมือนกันจริงป่ะตอบพี่ในใจหารด้วย5เหลือเศษอะไรได้บ้างเอาอะไรก็ได้อ่ะหาร5เศษที่เกิดขึ้นมีโอกาสเป็นเศษอะไรบ้าง0 1 2 3 4นึกภาพออกไหมสมมติลองดูนะ10หาร5เหลือเศษอะไร10หาร5เหลือเศษ0ผลลัพธ์คือ2แต่เศษคือลงตัวคือ0ใช่ป่ะ11หาร5เหลือเศษอะไร1 12หาร5เหลือเศษอะไร2 13หาร5เหลือเศษอะไร3 14หาร5เหลือเศษอะไร4แล้วว่า15หาร5จะเหลือเศษอะไรเหมือนเดิม0พ้นเป็นไปได้ไหมที่พี่จะเจอตัวเลขที่หาร5แล้วเหลือเศษ20หรือเหลือเศษ18เป็นไปได้ป่ะไม่ได้แสดงว่าอย่าลืมอันเนี้ยเศษคือ0ถึง4แล้วเราต้องการเศษจริงไหมผลลัพธ์คือเศษใช่ป่ะจบบอกว่าเอาเศษรวมกันแล้วได้7อ่ะในบรรดาเลขเหล่านี้มีใครบ้างอ่ะที่รวมแล้วได้7 3กับ4กรณีเดียวเลยแสดงว่าข้างบนน่ะตัวเนี้ยควรจะเหลือเศษอะไรเหลือเศษ3ข้างล่างเหลือเศษอะไร4หรือไม่ข้างบนเหลือเศษ4ข้างล่างเหลือเศษ3โอเคป่ะเพราะฉะนั้นครับพี่ขอทำแบบนี้ทุกคนดูดีๆนะเรารู้แล้วล่ะว่าในใจของเราอ่ะมันต้องมีคนนึงเศษ3คนนึงเศษ4ถึงจะบวกกันได้7จริงป่ะเพราะฉะนั้นครับพี่ขอเขียนเป็นเหมือนตารางเล็กๆตรงนี้ว่าสิ่งที่พี่ต้องการคือพี่ต้องการให้ C แล้วหารด้วย5เหลือเศษ3ถ้า C หาร5เหลือเศษ3D หาร5ต้องเหลือเศษอะไรเหลือเศษ4หรืออีกกรณีนึงก็คืออะไรครับถ้า C หาร5เหลือเศษ4 D หาร5ต้องเหลือเศษ3และมีแค่2แบบนี้จริงป่ะเพราะไม่มีทางอื่นที่จะเป็น7แล้วจริงมั้ยจะมาเศษ2กับ5ได้ไหมไม่ได้หรือจะมาเศษ1กับ6ได้ไหมไม่ได้พี่ว่าไอ้ตรงนี้แหละคือความยากสุดคนจะทำข้อนี้ได้ต้องเข้าใจธรรมชาติของการโดนหารด้วย5ว่าเศษที่เกิดขึ้นคือ0ถึงอะไร0ถึง4เท่านั้นเข้าใจป่ะคำถามก็คือแล้ว C กับ D เป็นเลขอะไรได้บ้าง C ไหนลองยกตัวอย่างหน่อยสิเอากรณีนี้ก่อน3กับ4 C จะเป็นเลขอะไรได้บ้างเริ่มมีหลายคำตอบถูกไหมพอแล้วพี่ขอแบ่ง2กรณีแล้วเรามาดู C ที่เป็นไปได้กันถ้า C หารด้วย5จะเหลือเศษ3ใช่ป่ะถ้ามันจะเหลือเศษ3แปลว่า C จะเป็นเลขอะไรบ้างไหนลอง8ได้13ได้18ได้อะไร23 28คือขอให้มันเกินพวกที่หาร5ลงตัวมา3อ่ะเอา5บวก3เอา10บวก3 15บวก3แล้วก็20บวก3ไปเรื่อยๆจริงป่ะนี่คือตัวเลข4ที่เป็นไปได้ที่ทำให้เหลือเศษ3ใช่ไหมลองดูใหม่ตัว D อ่ะ D หาร5ต้องเหลือเศษอะไรครับ D หาร5เหลือเศษอะไรตอบพี่ก่อนเร็วเหลือเศษ4อะไรบ้างที่หาร5แล้วเหลือเศษ4 9อะไรอีก14อะไรอีก19 2429ไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้จริงป่ะมีใครงงป่ะคือเรากำลังคิดย้อนกลับเพราะโจทย์บอกว่าเศษมันต้องรวมกันได้7เอาใหม่นะเศษจะรวมกันได้7ก็แปลว่ามันต้องเกิดจากไม่เศษ3ก็4หรือไม่ก็4กับ3แล้วเราก็ลองดูว่าเลขอะไรบ้างที่หาร5แล้วเหลือเศษ3ใช่ป่ะคือมันต้องเกิน0คูณแม่5มา3อ่ะ0คูณแม่5คือ55 25อะไรพวกเนี้ยโทษครับ50 15ถูกมั้ยไปเรื่อยๆเราก็เอาบวกไป3ถามว่านี่หมดเลขแค่ตรงนี้ไหมไม่นะยังมีอีกใช่ป่ะเยอะแยะเลยใช่ไหมครับเข้าใจป่ะโจทย์ถามหาอะไรมาดูสิ่งที่โจทย์ถามครับถามอะไรเร็วกลับไปดูที่โจทย์เอา C บวก D หาร5ใช่ป่ะโจทย์อยากได้ C บวก D หาร5 C บวก D แล้วทำอะไรหาร5เศษเป็นอะไรบ้างคำถามพี่ C ได้ตั้งหลายค่า D ก็ตั้งหลายค่าจะได้เท่าไหร่ล่ะก็รู้ว่ามันไม่ใช่ก้าวจะพูดทำไมวะนะครับอ่ะคำถามครับ C มีตั้งหลายค่าลองมาค่าหนึ่งลองยกมาค่าหนึ่งเอาอะไรดีอ่ะเลือกอะไรก็ได้เนี่ยจากที่พี่เขียนอ่ะ8อ่ะสมมุติ C เป็น8ใช่ป่ะถ้า C เป็น8 D เป็นเท่าไหร่ดีเลือกมาค่าหนึ่งอะไรก็ได้24เลยก็ได้อ่ะเดี๋ยวจะหาว่าต้องเอาตัวแรกเหมือนกันไม่เอา24เลยครับ8บวก24เป็นอะไร8บวก24อะไร32 C บวก D คือ32เอา32ไปหาร5หรือเศษอะไรเอาเศษ2เอาใหม่ลองเลือก C มาใหม่สักตัวหนึ่งอะไรก็ได้23อ่ะ C เป็น23มาใช่ป่ะบวก D ขอตัวหนึ่งอะไรก็ได้29อ่ะ23บวก29ครับเป็นเท่าไหร่23บวก29เป็น52หาอะไรหาร5เหลือเศษอะไร
สองถูกป่ะเพราะอะไรเพราะอะไรอ่ะลองใหม่บางคนบอกเฮ้ยมันดูแปลกๆขอยืนยันความทรงจำอีกครั้งหนึ่ง18อ่ะถ้า4เป็น18ใช่ป่ะขอดีมาตัวหนึ่งอะไร9มาถือว่า18บวก9ได้อะไร27 27หาร5ก็เหลือเศษ2เพราะเราจะเกิดการสรุปว่าอะไรครับ C บวกดีให้ตายยังไงก็จะต้องหารด้วย5แล้วเหลือเศษอะไรเสมอ2เพราะอะไรทำไมถึงกลายเป็นเศษ2ได้ตลอดเวลาเลยบอกได้ป่ะเพราะอะไรครับเพราะว่าเราลองดูสิถ้าเราลองเอา8นะเรามองที่8ใช่ป่ะ C เลือกเป็น8เอาไปจับกับ D 8บวก9ได้อะไร17 8บวก14ได้อะไร22 8บวก19ได้อะไรจับความทรงจำไปนะอันนี้บวกได้17อันนี้บวกได้22 8บวก19เป็นไร27 8บวก24เป็นไร8บวก24เป็นไร32เห็นป่ะสุดท้ายผลลัพธ์มันจะลงท้ายไม่7ก็2ซึ่งไม่ว่าจะลงท้ายด้วย7ก็2ยังไงอ่ะเอาไปหาร5มันเหลือเศษ2ไงเพราะมันเกิน5มาแล้ว2เสมอจริงป่ะถูกไหมมันนั่นคือเหตุผลพี่เลยมั่นใจแล้วครับว่า C บวก D หาร5จะเหลือเศษอะไรเสมอเลย2ให้ตายยังไงก็2โอเคป่ะอันนี้คือถ้าเฉลยแบบวิธีป.5 นิดนึงคือดูธรรมชาติของตัวเลขถามว่าข้อนี้ยากไหมพี่ว่าใช้ได้นะคือมันต้องนั่งไล่มองไปเรื่อยๆอ่ะนะครับนะอ่ะจดให้อันนี้4กับ3พี่ไม่สนใจนะเพราะว่าเวลาเป็น4กับ3มันแค่มันเกิดอะไรขึ้นครับไอ้ตัวที่เคยอยู่ที่ดีอ่ะก็จะอยู่ที่ใครอยู่ที่4แล้วคนที่เคยอยู่ที่4ก็ไปอยู่ที่ใครอยู่ที่ดีแล้วแกจะจับบวกกันยังไงผลลัพธ์มันก็เหมือนเดิมจริงป่ะไม่มีประโยชน์ที่ต้องมานั่งไล่อีกรอบนะคือเราเห็นแพทเทิร์นของตัวเลขแค่นั้นพอนะครับอ่ะจบไปเคยจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยเชิญครับทำอะไรก็ทำเลยครับนะอ่ะจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยถ้าเราไปอยู่ตอนมอต้นน่ะมอ1มอ2มอ3อ่ะเรื่องนี้จะสนุกขึ้นเยอะเลยครับมันจะเป็นแบบ2กำลัง2กำลัง2กำลัง2หาร7เหลือเศษเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะแล้วสมมติถ้าใครมีเป้าหมายในชีวิตอยากจะเรียนพวกแบบโอลิมปิกคณิตศาสตร์เป็นเด็กไปแข่งระดับประเทศอะไรแบบเนี้ยนะครับเรื่องนี้จะเรียนในค่ายโอลิมปิกวิชาการคณิตศาสตร์นะครับจะเรียกว่าเรื่องโมดูโลครับโมดูโลคือการคอนกรูเอนต์นะมันจะมีสมบัติอยู่จริงๆข้อเนี้ยคือถ้าพี่ตอบอ่ะพี่รู้เลยว่าเป็น2เพราะมันเป็นสมบัติแกเอา2ตัวบวกกันได้7อ่ะพี่เอา7หาร2ต่ออีกรอบจบ7หาร2เหลือเศษเท่าไหร่7หาร2เหลือเศษเท่าไหร่เอ้ยโทษเอา7หาร5อีกรอบโทษเพราะมันหารด้วย5 7หาร5เหลือเศษ2แล้วมันจบตั้งแต่เอา7หาร5แล้วครับก็แกไม่รู้สมบัติไงคือจริงมันจะมีสมบัติอยู่ว่าถ้า C หาร5แล้วเอาบวก D หาร5จับเศษแยกหารกันเลยครับก็เป็นเศษของ C หาร5บวก D หาร5แล้วเขาให้มาแล้วว่าบวกกันได้7หาร5อีกทีก็เหลือเศษ2จบมันเป็นสมบัติของทฤษฎีจำนวนนะครับแต่ว่ามันยังไม่เรียนไงก็เลยสอนไม่ได้จริงไหมพี่สอนต่อให้พี่สอนสูตรลัด99ไปโจทย์ข้อนี้เปลี่ยนเป็นลบ99จะทำได้เหรอหรือเปลี่ยนเป็นคูณทำได้เหรอถูกไหมแต่ถ้าพี่สอนแบบนี้ไปต่อให้เป็นลบคูณหรือหาร99ก็ไปนั่งไล่เองได้จริงไหมประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าเอาวิธีลัดไปประเด็นที่เข้าใจวิธีจริงไหมนะครับนะวิธีลัดคือแยกเลยครับเขาบอกว่าเศษของ c บวก d i r นี่คือเศษนะ c บวก d หาร5แค่จับ5แยกหารครับก็จะกลายเป็นเศษของ c หาร5แล้วบวกกับเศษของ d หาร5ซึ่งเรารู้ว่าเศษของ c หาร5กับ d หาร5เศษคืออะไรบวกกันได้7แล้วมันจะมีสมบัติว่าถ้ามันเป็น7เกิน5มั้ยเกินเอา5ไปหารอีกรอบ7หาร5อีกรอบนึงเหลือเศษอะไร2แล้วจบประมาณนั้นนะครับนะอ่ะลองทำข้อ24ครับ25ต่อเลยนะครับเสร็จแล้วเพื่อนจะจดไม่เสร็จแป๊บนึงถ้าผิดมานี่พี่ฮาเลยนะผมพูดมั่นใจแบบนี้อะไรพี่ไม่ตอบครับคำถามไร้สาระครับเดี๋ยวถ้าเวลาโตขึ้นเนี่ยถ้าเป็นแบบม.3 อย่างเงี้ยเวลาสอนละเราจะมีการหารเหลือเศษไอ้ที่เมื่อกี้พูดถึงสูตรลัดอ่ะถ้าเรามี a บวก b บวก c หารด้วยอะไรก็ตามใช่ป่ะอยากหาเศษของ a บวก b บวก c หาร k เราจับแยกครับเป็น a หาร k b หาร k c หาร k
ถ้าผลลัพธ์เกินตัวหารเกิน k เอา k ไปหารอีกรอบนึงหรือถ้าคูณกันสูตรลัดก็มีว่าจับแยกได้เลยเป็น a ส่วน k b ส่วน k c ส่วน k แล้วจับผลลัพธ์มาคูณกันให้หมดแล้วถ้าเศษเกิน k เอา k หารอีกรอบแต่ว่าเวลาแบบโตขึ้นโจทย์มันจะเป็นอย่างเงี้ย7กำลัง2010บวกกับ9กำลัง2010หาร10เหลือเศษเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยเราก็แค่จับแยกหารนะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างว่าถ้าเวลาโตขึ้นมันจะเจอโจทย์ที่เป็นยังไงอันนี้ก็คือเป็นป.5 มันก็จะเป็นเลขน้อยๆธรรมดาแบบนี้อ่ะ24ภูมิบอกว่าเสร็จแล้วตอบเท่าไหร่ภูมิไหนบอกว่าครึ่งดาวก็ถามว่าตอบเท่าไหร่ล่ะเอ้าก็ดูสิดูคำถามดิเห็นไหมไหนบอกง่ายผิดครับเอ้าเริ่มต้นเขาบอกว่าตอนนี้มันมีช่องอยู่13ช่องใช่ป่ะคำถามคือประเด็นอยู่ที่คำนี้ครับต้องการให้ผลบวกของ3จำนวนที่อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันคือแนวนี้ถูกไหมหรือไม่ก็แนวนี้หรือไม่ก็แนวนี้ต้องมีค่าเป็นยังไงเท่ากันในแนวแต่ละแนวเส้นตรงเดียวกันต้องเท่ากันคำถามคือผลบวกของทั้งเส้นเนี้ยทั้งเส้นเนี้ยจะมีค่ามากสุดเท่าไหร่ทำยังไงดีทำยังไงดีคือมันมีเลขอยู่แค่1ถึง13อ่ะช่องไหนจะเป็นเลขอะไรนั่นคือประเด็นใช่ป่ะมันไม่เหมือนเล่นเกมถ้าใครเล่นได้ก็จบเอา13ไว้กลางเพราะอะไรเพราะว่ามันยังไงนะ13ถูกต้องครับเพราะผลลัพธ์จะมากสุดได้แปลว่าไอ้คือประเด็นน่ะคือไอ้ช่องตรงกลางอ่ะมันใช้ในทุกก้อนใช่ป่ะทุกคนจะมีก้อนตรงกลางหมดในทุกแถวจริงมั้ยพอแล้วถ้ามันจะมากสุดได้ตรงกลางต้องเป็นยังไงมากสุดใช้13ไปก่อนถูกป่ะทีนี้บอกพี่หน่อยถ้ามีเลข1 2 3เนี่ย4ไปเรื่อยๆอ่ะจนถึง13อ่ะพี่ขอเขียนให้ครบทุกตัวเลยนะเลขมันไม่เยอะมากนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้ย10 11 12แล้วก็13ตอนนี้เราใช้13ไปแล้วใช่ป่ะที่เหลืออยู่มีเลขอะไรบ้าง1ถึง12ต้องกระจายตัวแล้วล่ะประเด็นคือถ้าใครมองออกก็นั่งไล่อะทุกแถวเนี่ยมันต้องบวกกันแล้วเท่ากันหมดจริงไหมใช่ป่ะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ถ้าพี่หัก13ออกไปอะผลรวมที่เหลือเป็นเท่าไหร่1บวก2บวกจนถึง12เป็นเท่าไหร่ครับคิดได้ไหมอันนี้เคยมีสูตรจริงป่ะ1บวกถึง n คืออะไร n ส่วน2คูณ n บวก1อ่ะสมมติลืมสูตรอะมีคนลืมแกจับคู่ดิ1กับ12รวมเป็นเท่าไหร่13 2กับ11 13 3กับ10 13 4กับ9 13 5กับ8 13 13กับ6กับ7ก็13มี13กี่คู่12ตัวก็6คู่เพราะผลรวมเอาตั้งแต่1บวกถึง12เป็นอะไรครับก็เป็น6คูณกับ13 13 6คู่แปลว่าจะมีอยู่เท่าไหร่78ใช่ป่ะเสร็จปุ๊บผลรวมที่เหลือคือ78ใช่ไหมแล้วสังเกตว่าเราจะจับคู่ได้ทั้งหมดกี่คู่ครับเราจะมีทั้งหมดจับได้กี่คู่ก็จะมีไอ้ตรงสีเขียวคู่นี้ใช่ไหมแถวเนี้ยใช่ป่ะแล้วก็สีชมพูใช่ป่ะแล้วก็ตรงนี้ถูกไหมครับถูกไหมมีตรงนี้แล้วก็สีหมดแล้วอะขอซ้ำอ่ะอันนี้มันจะมีทั้งหมด6เส้นจริงไหมตามเส้นเนี้ยมันจะมีทั้งหมด6เส้นแสดงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเดี๋ยวพี่ต้องเอา12เลขเนี้ยไปกระจายตัวใช่ป่ะมันรวมมาได้78มีทั้งหมด6เส้นหาร6เลยครับเพราะมันต้องเท่ากันหมดในทุกๆเส้นที่พี่กำลังขีดอยู่จริงไหม78หาร6ก็เป็นเท่าไหร่13แปลว่ามันต้องเป็นคู่ละ13จริงไหมหมายความว่าถ้าตรงนี้ใส่1ตรงนี้ต้องเป็นอะไร12แล้วถ้าตรงนี้ใส่2ตรงนี้ต้องเป็นอะไร11ถ้าตรงนี้ใส่3อันนี้ต้องเป็น10ถ้านี้ใส่4อันนี้ต้อง9ถ้านี้ใส่5อันนี้ก็ต้อง8ถ้านี้ใส่6อันนี้ก็ต้อง7ประเด็นคือด้านที่อยู่ตรงข้ามกันต้องรวมได้เท่าไหร่13โอเคป่ะแต่ถามว่าจริงๆแล้วต้องเรียงเลขสวยงาม1 2 3 4 5 6แบบนี้ไหมไม่นะครับคือต่อให้เราเปลี่ยนตรงเนี้ยเป็น9ไอ้ฝั่งนี้ก็ต้องได้อะไรได้4ไล่ตรงนี้อาจจะเป็น2ตรงนี้จะเป็น11เข้าใจป่ะพอยต์คือด้านที่อยู่ตรงข้ามกันต้องรวมได้เท่าไหร่13และจริงๆอ่ะบางคนไม่ได้คิดมาแบบนี้แต่ได้คำตอบเหมือนพี่เพราะเรานั่งไล่เลขเหมือนเล่นเกมจริงป่ะแต่พี่แค่ทำให้เป็นดูเป็นหลักการเพราะว่าเรามีเลขอยู่12ตัวมันบวกกันได้78ใช่มั้ยแล้วเห็นมั้ยว่าเรามีทั้งหมด6เส้นตรงนี้ใช่ป่ะแต่ละเส้นน่ะมันต้องเท่ากันจริงไหมเราก็เลยจับหาร6ไงแปลว่าแต่ละเส้นต้องรวมได้เท่าไหร่13แล้วก็จับคู่ถ้าฝั่งหนึ่ง1อีกฝั่งหนึ่งต้อง12ถ้าฝั่งหนึ่ง2อีกฝั่งหนึ่งต้อง11
มันก็จะดูมีที่มาที่ไปนะครับแต่ถ้าไม่งั้นก็นั่งไล่ๆไปเดี๋ยวก็ได้คำถามคือผลบวกดังกล่าวคือผลบวกในแต่ละเส้นเป็นเท่าไหร่อ่ะใช่13มั้ยไม่เพราะว่าเราดึงมาเส้นนึงอ่ะสมมติเส้นเขียวใช่ป่ะถ้ามองที่เส้นสีเขียวนี้ก็คืออะไรครับ3บวก13บวก10ใช่ป่ะ3บวก13บวก10ก็เป็นเท่าไหร่26หรือถ้าเส้นฟ้าตรงนี้1บวก13บวก12ก็เป็นอะไร26ทุกเส้นมันต้องเท่ากันเพราะโจทย์สั่งดังนั้นก็ตอบไปเลย26ครับเรียบร้อยนะก็ไล่ตัวเลขนะครับสนุกดี25ครับข้อนี้กี่ดาวดาวครึ่งนะมั้ยดาวครึ่งช่างมาเถอะดาวจุด5ดาวครึ่งโอ้พี่ให้เวลา25ขอจับเวลาด้วยให้สัก2นาทีดูซิว่าจะมีคนทำได้ไหมไม่ได้ถ้าภายใน2นาทีมีคนตอบถูกเดี๋ยวมีรางวัลให้มาลองคิดดูครับอะไรก็ได้เดี๋ยวให้เลือกเยอะแยะมากมายผิดครับ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 เจ็ดร้อยยี่สิบเป็นคำตอบที่อาจจะนะอาจจะทำมาถูกทางเพียงแต่ว่าแยมอาจจะยังเข้าใจคำถามผิดนิดๆไม่อันนี้เดานะแต่ถ้าได้720ออกมาแปลว่าอาจจะอยู่ในถูกทางแล้วแต่ว่ายังไม่เข้าใจโจทย์ดีพอข้อนี้ยากที่คำถามครับอาทิตย์หน้าเป็นวันแม่อาเบนหยุดนะครับใจเย่ดังลืมบอกไปหยุดทุกวิชาเลยนะเพราะว่าหยุดวันแม่เราไปเที่ยวกับแม่ซะนะครับผิดครับเอาเงียบเงียบเงียบได้ไหมยันได้ไหมมาลองดูวิธีการคิดกันข้อนี้เนี่ยประเด็นคือขอสมาธินิดนึงได้ไหมข้อนี้ยากนิดนึงฟังพี่นะอันดับแรกครับมันมีคนกี่คน3คือใครจิ๊บมินสาพี่ขอใช้ง่ายๆพี่จะใช้จิ๊บเป็นตัว J มินตัว M สาเป็นตัว S คำถามก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเรามีคน3คนคีย์เวิร์ดแรกครับแต่ละคนจ่ายเงินค่าขนมเป็นยังไงเท่ากันคือถ้าคนแรก20บาทที่เหลือก็จะ20บาทด้วยโอเคป่ะทีนี้จิ๊บเนี่ยจิ๊บจ่ายเงินไปเท่าไหร่เรามี3คนนะพี่ขอเขียนเป็นตารางมันจะมีจิ๊บมินกับสาครับจิ๊บจ่ายไปกี่บาทบอกพี่หน่อย2ส่วน3ของอะไรของเงินที่เขามีไม่ต้องตอบแล้วเพราะตอบผิดหมดเลยแสดงว่าไม่มีใครทำได้เดี๋ยวพี่เฉลยเอง2ส่วน3ของที่มีอยู่พี่เลยบอกว่าเอาไป2ส่วน3ของที่มีอยู่ตอนแรกคือ2ส่วน3 J ของจิ๊บเองและสะมินจ่ายไปเท่าไหร่3ส่วน4ของอะไรของมินเองและสุดท้ายสาจ่ายไปเท่าไหร่3ส่วน5ของสาเองพี่ถามก่อนตัวตอนเริ่มต้นน่ะแต่ละคนมีเท่ากันปะไม่เท่าถูกไหมไม่เท่ากันเลยไม่รู้ด้วยว่าใครเยอะสุดไม่รู้ว่าใครน้อยสุดแต่สิ่งที่รู้ว่าเท่าคืออะไรตรงไหนเท่าไอตัวที่จ่ายไปอ่ะเท่ากันเพราะคำนี้ครับทุกคนจ่ายค่าขนมคนละเท่าๆกันจริงป่ะแปลว่า2ส่วน3ของเงินที่จิ๊บมี
3ส่วน4ของเงินที่มินมีและ3ส่วน5ของเงินที่สามี3ช่องนี้ต้องเป็นยังไงกันเท่ากันเข้าใจความหมายปะเพราะตอนนี้ครับสิ่งที่พี่ได้ข้อสรุปออกมาคือ2ส่วน3ของ J ต้องเท่ากับอะไร3ส่วน4ของ M และเท่ากับ3ส่วน5ของ S สิ่งที่จะทำต่อไปคืออะไรอย่างนี้เปรียบเทียบยากไม่รู้ว่าใครจ่ายเยอะจ่ายน้อยจริงปะทำส่วนให้เท่ากันจะเปรียบเทียบได้ดีกว่าจริงไหมมันคือการเปรียบเทียบเศษส่วนใช่ป่ะคำถามก็คือมองที่ตัวส่วนครับตอนนี้ส่วน3ส่วน4ส่วน5เราเรียนมาละคอนอคือ60แสดงว่าพี่จะทำให้ทุกคนข้างล่างเป็นส่วนอะไรให้หมด60และส่วน60โอเคนะแล้วตอบพี่ครับถ้าคนแรกจะเป็นส่วน60ต้องคูณอะไรคูณ20 20คูณ2ข้างบนก็เลยเป็น40แล้วต่อไปคนที่2มิน4เป็น60คูณ15 15 3เป็นอะไร45ต่อไปจาก5เป็น60คูณอะไร12 12 3เป็น36แปลว่าแต่ละคนเนี่ยจะจ่ายเงินไปเท่าเนี้ยของที่ตัวเองมีใช่ป่ะใช่ป่ะคำถามคือใครจ่ายเยอะสุดถ้าเอางี้พี่มองอย่างงี้ถ้าเอาเงินจิ๊บอ่ะ60ส่วนจิ๊บจะต้องจ่ายไปถึง40ถ้าเอาเงินมินมา60ส่วนมินต้องจ่าย45แล้วถ้าเอาเงินสาจาก60ส่วนต้องจ่ายถึงเท่าไหร่36คือถ้าทุกคนมี60บาทเท่ากันน่ะอีนี่จะจ่าย40อันนี้จ่าย45นั้นจะจ่าย36ใช่ป่ะแต่อย่าลืมว่าตอนแรกแต่ละคนมีเงินไม่เท่ากันใช่ไหมคำถามของพี่นิดเดียวใน3คนเนี้ยใครรวยสุดอันนี้คือสิ่งที่ต้องคิดทำไมมินรวยสุดใช่เหรอใช่ทำไมไม่ใช่คิดใหม่ดีๆถ้าตอนนี้ถ้าเราเทียบอะแปลว่าถ้าแบ่งเงินเป็น60ส่วนอะไอจิ๊บเนี่ยต้องเอาเงินตัวเองออกมา40ส่วนเลยนะถึงจะเท่ากับมินเอามา45ส่วนและสาจะควักออกมาแค่เท่าไหร่36ส่วนนึกภาพอย่างนี้ทุกคนมีบ้าน60หลังอะมีเป็นมหาเศรษฐีถูกไหมแบ่งบ้านที่ตัวเองมีอ่ะออกเป็น60ส่วนไอ้จิ๊บต้องเอาออกมา40ถึงจะเท่ากับมินเอามา45และถึงจะเท่ากับสาเอามา36ใครรวยสุดเออเข้าใจใช่ป่ะว่าสารวยสุดเพราะอะไรเพราะสาเอามาแค่36จาก60ของเงินที่ตัวเองมีอ่ะแต่จะได้ปริมาณออกมาเท่ากับมินน่ะที่เอามาตั้ง45ของที่ตัวเองมีใช่ป่ะแปลว่าไอ้ตัวที่สามีอ่ะไอ้ตัว S ตัวเนี้ยต้องเยอะกว่าที่ตัว M มีแน่นอนเข้าใจความหมายป่ะเอาใหม่สมมติอย่างงี้ถ้าพี่แม็กดูนะถ้าใครงงถ้ามีพี่แม็กพี่มีเงินอยู่ 1,000 บาทโอเคป่ะพี่ควักเงินออกมา1ใน5 1ใน5ของที่พี่มีคือ1ใน5ของ 1,000 ใช่ป่ะคิดดีเป็นเท่าไหร่200พี่มี200ส่วนน้อง99น้อง99มีตังค์แค่เอาเท่าไหร่ดีน้องก็มี400บาทถูกไหมคือมันจนหน่อยพี่สมมติว่ามันจนหน่อยพี่ถามว่า99ต้องเอาเงินออกมาเท่าไหร่ถึงจะเท่ากับที่พี่ควักออกมาพี่ควักออกมา200แสดงว่า99ต้องควักออกมาเท่าไหร่1ส่วน2หรือก็คือ 2.5 ส่วน5คือครึ่งหนึ่งของ5จริงป่ะแสดงว่าเข้าใจหลักการไหมว่าพี่อ่ะควักมา1ส่วนได้200แต่99ต้องควักมา 2.5 ส่วนถึงจะได้200เหมือนกันถูกป่ะแสดงว่าถ้าเทียบที่ส่วน5เหมือนกันแล้วอ่ะถ้าใครที่ควักน้อยสุดคนนั้นก็ต้องมีไอ้ข้างหลังเยอะๆจริงไหมเข้าใจความหมายยังใน5ส่วนพี่เอามาแค่ส่วนเดียวของตังค์ที่พี่มีพี่ได้เท่ากับ99อ่ะที่ต้องควัก 2.5 ส่วนของตังค์ที่เขามีเข้าใจป่ะไม่งงนะพันกลับมาตรงนี้แสดงว่าจิ๊บมินแล้วสาใครรวยสุดสาเพราะเขาควักมา36ส่วนได้เท่ากับมินที่ควัก45และเท่ากับจิ๊บที่ควัก40เข้าใจยังแสดงว่าใครรวยสุดคนนี้รวยสุดโอเคป่ะใครจนสุดบอกพี่หน่อยคนกลางเพราะต้องควักถึง45ส่วนถึงจะสู้ได้แสดงว่าได้เขียนไว้คนนี้เป็นยังไงครับจนสุดโอเคป่ะพี่บอกให้เลยว่าสเต็ปนี้แหละยากสุดละถูกป่ะเพราะว่าถ้ามองเผินๆเราจะชอบไปเปรียบเทียบว่าอ๋อ45จาก60ไอ้ M รวยสุดแล้วทุกอย่างจะเจ๊งหมดเลยเข้าใจนะครับ99อ่ะคำถามต่อไปตอนนี้พี่รู้ละน้องสารวยสุดใช่ป่ะคำถามก็คือว่าคำถามต่อไปครับอ่านโจทย์ต่อแล้วนะถ้าก่อนซื้อขนมคนที่มีเงินมากสุดคือ1,200บาทสรุปใครรวยสุด
รวยสุดคือสาถามว่าไอ้พันสองร้อยคืออะไรคือเงินที่สาจ่ายหรือเงินที่สามีเอ้ยเงินที่สามีอยู่แล้วกันนะครับเงินที่สามีใช่ไหมแสดงว่าเริ่มต้นน่ะก่อนที่จะจ่ายไปสามีเงินเท่าไหร่ครับ 1,200 บาทถูกป่ะเพราะก่อนที่จะซื้อขนมคนที่มีมากสุดคือสาแสดงว่าสาจะมีอยู่ 1,200 บาทใช่ป่ะคำถามคือสาซื้อขนมไปกี่บาทสาจะซื้อขนมไปกี่บาทครับคิดยังไงสาซื้อขนมไป3ส่วน5ใช่ป่ะของเงินที่เขามีของที่เขามีคือเท่าไหร่ 1,200 3ส่วน5ของ 1,200 มันเท่าไหร่ครับ720แต่ถามว่าเขาถามหาเหรอเขาถามเหรอเยี่ยมเขาถามเหรอครับว่าจ่ายไปเท่าไหร่ไม่ครับเขาถามว่าอะไรเขาถามอะไรเยี่ยม720คือเงินที่สาซื้อไปคือ720ใช่ไหมและนั่นแปลว่าจะเป็นมินหรือจะเป็นจิ๊บก็ต้องจ่าย720บาทด้วยจริงป่ะเพราะเขาเท่ากันใช่ไหมเยี่ยมแล้วเขาถามอะไรจะเล่นกับพี่เขาถามอะไรเขาถามอะไรตอบพี่มาเออก่อนซื้อด้วยนะก่อนซื้อขนมคนที่น้อยสุดมีเงินกี่บาทใครได้น้อยสุดเมื่อกี้มินเพราะฉะนั้นจนสุดคือใครจนสุดคือมินและโจทย์อยากรู้ว่าก่อนซื้อไปอ่ะมินมีเงินเท่าไหร่ถามว่าใช่720มั้ย720คืออะไรเงินที่เขาใช้ซื้อไปแสดงว่าอะไรคือ720 3ส่วน4ของเงินมินน่ะต้องเป็นอะไรด้วย720เข้าใจป่ะเพราะถ้าสาซื้อ720ไอ้ทั้ง2คนที่เหลือก็ต้องซื้อเท่าไหร่ด้วย720แล้วโจทย์อยากได้มินเดิมว่าเท่าไหร่ใช่ป่ะแก้สมการเลยครับก็ทำอะไรเอามินเดิม3ส่วน4คูณมินได้720ใช่ป่ะ4หารอยู่ย้ายไปทำอะไรโอ้ยคูณเลขยังผิดเลยเด็กพวกนี้เอา4อยู่ข้างล่างหารอยู่ย้ายขึ้นไปกลายเป็นคูณแล้ว3คูณอยู่ย้ายลงมาเป็นหารใช่ไหมแล้ว3ตัดครับ3 1 3 3อะไรได้720 3 2 6 3 4 12 240แล้วคูณอะไร240คูณ4เป็นไรครับ960จบโอเคไหมพี่ไม่รู้ว่าแยมคิดแบบนี้หรือเปล่าแต่720พี่ถึงบอกว่าอาจจะเกือบถูกแต่ว่าสิ่งที่สำคัญกว่าข้อนี้คือถามยากคือพี่ว่าเอาจริงๆแล้วได้720มาก็เก่งแล้วนะใช่ป่ะนะครับไม่มีคิดให้มันง่ายครับข้อนี้นะอ้าวโอเค